คะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่นะคะสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแผลใหญ่ไว้ก่อนอาจจะเป็นแผลตรงหรือว่าแผลขวางปัญหาที่ตามมาก็คือพอแผลใหญ่เนี่ยมันก็จะไปรบกวนเนื้อเยื่อค่อนข้างเยอะเทคโนโลยีมันมากขึ้นเรื่อยๆไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะก็คือเป็นการเปิดแผลแค่เล็กนิดเดียวประมาณสักครึ่งถึง1เซนพอแผลเล็กการเจ็บแผลก็น้อยคนไข้ก็จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างเร็วกว่าพอตอนหลังก็จะมีเทคโนโลยีเป็นผ่าตัดแบบไม่มีแผลเลยนะคะก็คือเครื่องมือทั้งหมดจะเข้าทางรูเปิดตามธรรมชาติของร่างกายถ้าเป็นการผ่าตัดทางนรีเวชเนี่ยก็จะเป็นเข้าทางช่องคลอดทีนี้พอตอนนี้ไม่มีแผลทางหน้าท้องเลยการเจ็บแผลก็จะน้อยลงไปอีกนะคะการพักฟื้นหลังการผ่าตัดก็จะน้อยลงไปอีกค่ะจะยังมีแค่บางโรคเท่านั้นที่ยังไม่แนะนำให้ใช้การผ่าตัดสองกล้องอย่างเช่นในเรื่องของโรคมะเร็งทางนรีเวชบางอย่างหมอก็จะพิจารณาว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยสามารถผ่าตัดแบบไร้แผลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย